ทีมพี่ทีมครับขอเสียงหน่อยได้ไหมครับเรื่องพี่ทีมเป็นไงบ้างศาลดีครับเรื่องศาลหน่อยครับขอความเห็นหน่อยอ๋อก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของสภาเราก็แก้กันอยู่ที่สภานะครับอย่างที่โรมได้ยื่นยติไปแล้วนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการสิ้นสุดหรือว่าปิดฉากการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแค่ประธานสภาบอกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงสามารถที่จะไปต่อได้แต่ผมคิดว่าปัญหาของสภาก็แก้ที่สภาจะยื่นเองไหมครับเพราะว่าศาลให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงมาร้องไม่ยื่นเองครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของนิติบัญญัติก็อยู่ที่นิติบัญญัติส่วนเรื่อง112นี่คือจะเป็นผลดีกับเราไหมครับเพราะว่าศาลก็ยืดขยายเลยก็คงตามปกติได้มีโอกาสได้ขยายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการล้มล้างอย่างที่โดนกล่าวหาคงให้สัมภาษณ์ได้ประมาณนี้ครับนะครับลงพื้นที่ระยองวันศุกร์เสาร์ที่นี่ไหมครับคิดว่าครับเดี๋ยวเจอกันไปป่ะไปโอเคเจอกันครับเจอกัน